ขิงคุณลุงทำไม่สบายกันหรอคะใส่หน้ากากอนามัยกันทั้งสองคนเลยเอแล้วหน้ากากอนามัยธรรมดามันกันฝุ่นตัวนี้ไม่ได้หรอคะจริงๆอ่ะหน้ากากอนามัยธรรมดาก็สามารถกรองฝุ่นได้นะแต่ต้องเป็นฝุ่นธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่บางช่วงอ่ะจะมีฝุ่นขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอนต้องใช้หน้ากาก N95 เท่านั้นถึงจะกรองได้เอเมื่อกี้คุณลุงพูดเรื่องอากาศปิดแล้วตอนนี้พี่น้ำขิงพูดเรื่องฝุ่นขนาดเล็กจิ๋วขนาด 2.5 ไมครอนมันคืออะไรคะเราเคยเห็นไหมเป็นทัศน์นะเคยเห็นค่ะเล็กมากเหมือนเชื้อโรคเลยเนื่องจากฝุ่นเนี้ยเล็กมากทำให้ขนจมูกของเราเนี่ยไม่สามารถกรองได้เลยทีเนี้ยมันจะส่งผลไปยังร่างกายของเราไปสะสมในร่างกายมีติดเชื้อในปอดหลอดลมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยล่ะโอ้ยคุณลุงคะแล้วฝุ่นพวกนี้เกิดมาได้ยังไงคะเนี่ยงั้นเราควรลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเปลี่ยนมาใช้รถยนต์สาธารณะดีไหมคะแล้วถ้าเรารณรงค์ไม่เผาป่าเผาไร่กลางแจ้งแล้วก็ใช้ผ้าคลุมเนี่ยมาคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายอันนี้ก็ได้ไหมคะ